Men namnet är med kall. วันนี้นะคะเป็นวันที่31ธันวาคมคืน New Year ที่คืนนี้จะมีเคาท์ดาวน์ไปถึงพรุ่งนี้ใช่เราก็จะพามาจุดเคาท์ดาวน์ที่เป็นแบบว่าอีกหนึ่งจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ก็คือที่นี่สะพานพระราม8เราอยู่ที่ซิดนีย์ไงคือเราเนี่ยบุ๊กเป็นเรือเอาไว้ตอนที่เขาจุดพลุเขาจุดบนเรือคือที่นี่เขาจะมี2รอบนะคะมี3ทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนคือถ้าคนที่ไปจองจุดที่ดูพลุสวยๆเนี่ยต้องไปจองแต่แบบตั้งแต่เที่ยงตอนเนี้ยแล้วรอจนถึงเที่ยงคืนซึ่งเราก็ไม่ไหวไงคือทุกคนแอคเซนต์ที่นี่ฟังยากมากเลยอ่ะความออสเตรเลียมันมีความอังกฤษแล้วก็ความอะไรก็ไม่รู้ความใต้ๆเป็นคาวบอยเป็นอะไรผสมกันไปหมดเลยนะคะยกตัวอย่างไม่ได้ยกตัวอย่างแล้วยกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างคำที่เขาพูดไงไม่รู้ตอนนี้เรามาถึงที่ขึ้นเรือแล้วนะครับตอนนี้คือแบบยังไม่ถึงเวลาขึ้นเรือนะคะแต่เหมือนเขากำลังทดสอบพลุอยู่ตอนนี้นะคะเรือออกแล้วนะเป็นเวลาประมาณ4ทุ่มเท่าไหร่4ทุ่ม38นะคะเราต้องรออีกประมาณชั่วโมงกว่านะคะแต่ว่านี้เนี่ยเราเลือกเป็นแบบที่นั่งข้างในคือเรายังไม่รู้ว่าที่ที่ดีที่สุดของเรือนี้ที่จะเห็นพลุคืออะไรนะเพราะว่าเขาบอกขึ้นอยู่กับการจอดว่าจะไปจอดหันฝั่งไหนนะรอเวลาจุดพลุรอเวลาก็เกือบเที่ยงคืนสิ้นคืนตอนนี้นะคะมันก็จะมืดมากๆ3นาทีเรือนี้ลุ้นมากนะคะว่าเราจะได้เห็นไหมเพราะว่าเขาแบบหมุนไปเรื่อยๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าด้านไหนจะไปอยู่ตรงสะพานที่เราจะเห็นนะคะอีก2นาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year!สนุกดีแล้วก็พลุสวยมากนะครับก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบว่าประทับใจจริงๆที่ชอบอันดับหนึ่งเลยตั้งแต่เคยดูเขาดาวมาก็ต้องที่ลอนดอนแต่ว่าตอนนั้นเราโชคดีมากเราอยู่ตรงสะพานเลยอ่ะแต่ว่ารอบนี้อยู่บนเรือก็เห็นพลุรอบทิศเลยนะจริงยิ่งใหญ่แล้วก็พลุที่เนี่ยยาวมากประมาณเกือบ15นาทีเต็มใช่ไม่พลุที่นี่12นาทีก็เกือบ15นาทีก็แปลว่าก็ไม่ถึงไงเรือมันมีหลายราคาถ้าเรือแบบที่พร้อมอาหารพร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอ้ยแพงอ่ะคนละหลายหมื่นอ่ะเพราะว่าเรือที่เรานั่งคือไม่มีอาหารไม่มีน้ำมีแค่ห้องน้ำไว้เยี่ยวก็ตกคนละประมาณ10,000บาทแต่ว่าจริงๆไม่ต้องนั่งเรือก็สามารถที่จะดูตามแบบริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ได้ไม่รู้แม่น้ำชื่ออะไรถ้าใครอยากมานะคะก็ซิดนีย์ก็เป็นอีกที่นึงที่เขาดาวเป็นที่แรกๆของโลกนะเพราะตอนนี้ที่เมืองไทย 2-3 ทุ่มเองอ่ะแต่ว่าของเราคือเป็นนิวเอียร์แล้วนะคะเที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะออสเตรเลียผู้ชายหล่อมากผู้ชายเป็นดาราได้ทุกคนเลยอ่ะผู้หญิงก็หน้าตาประมาณนึงแต่ว่าไม่ใส่ปลาสักคนเลย ทุกคนเดินแบบจุกโผล่เลยเรียกว่า เดินดูแล้วก็เพลินมากบายบายแฮปปี้นิวเอียร์Opera House นะคะมีคนแน่นมากๆนะคะไม่ว่าจะถ่ายรูปตรงไหนเราก็จะมีคนเต็มแบ็คกราวด์เลยเป็นไงบ้างคะร้อนไงฮะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่แบบข้างใน Opera House นะคะเขาก็จะมีเป็น Box Office ก็คือเหมือนซื้อตั๋วดูโชว์อะไรเงี้ยจะมีพวกคอนเสิร์ตใช่วันนี้ที่เรามาก็มีโชว์เป็นชื่อ All You Need Is Love รอแต่ว่าฟังโอเปร่าไม่รู้เรื่องมันฟังไม่เป็นคำนี่นะข้างบน Opera House เขาจะมีเหมือน Gift Shop นะคะก็สามารถซื้อแบบพวกของที่ระลึกของ Opera House ได้นะถ้าซื้อเป็นชามของ Pandora ของ Pandora สมมุติถ้าไปประเทศไหนเนี่ยเขาจะมีชามโดยเฉพาะของประเทศนั้นที่หาที่อื่นไม่ได้มีช้อนด้วยวันชุมนะเลือกที่เที่ยวแต่ละคนก็มีจุดหมายไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาตัดสินด้วยกันชุมโหมดไปบันไดบีโหมดมาฟังนั่งรถเปิดหลังคารถบัสอะซิตี้ทัวร์แล้วก็ไปลงดันท่องเที่ยวต่างๆที่ไทยชาโหวตไปสวนสัตว์ดีกว่ายิงชุบบันไดบีทำไมอ่ะผู้ชนะก็จะพาไปบันไดบีรอนทำอะไรอ่ะนี่ตรง Opera House ก็จะมีเหมือนเป็นร้านเล็กๆนะคะแบบว่าเดินเล่นช้อปปิ้งได้
อนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพามาเลยบอนดายบีชพี่ไม่ได้พามาแจ็คพามาตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บอนดายบีชคนเยอะมากเป็นไงลงน้ำได้ยังลงอะไรล่ะขาเป็นแผลน้ำเย็นมากๆนะเย็นมากคลื่นมันใหญ่มากทุกคนล้มได้เมื่อกี้มันมีมุดคลื่นมันคนมาแบบเหมือนเวลาแบบห้างเซลล์ของอ่ะยักกันเพื่อลงทะเลอ่ะคนแบบเยอะจริงๆแต่คืออากาศข้างบนก็ดีนะดูดิแบบคลื่นใหญ่มากแรงมากต้องแบบต้านเอาไว้คือแค่น้ำแบบโดนนิดหน่อยก็แบบรู้สึกว่ามันหนาวเหลือเกินนะคะและตอนนี้นะคะหลังจากบอนดายบีชเราก็ได้ใช้ชีวิตแล้วก็มาโผล่ที่นี่เลยตอนนี้วันกลับแล้วมาหลายวันดูหน้านะครับเปลี่ยนจากหนุ่มน้อยหน้าใสเป็นคุณลุงหน้าหนวดอะไรก็สรุปออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่โอเคนะในช่วงซัมเมอร์ก็น่าเที่ยวแต่ว่าคนเยอะมากถ้าใครชอบบรรยากาศแบบวัยรุ่นเยอะๆแบบว่าคึกคักอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วก็เขาดาวก็ถือว่ายิ่งใหญ่ไปที่ไหนต่อติดตามให้ดีนะคะจะเอามาฝากกันอีกใช่ไหมใช่แล้วจ้าไปแล้วบ๊ายบาย